ราก็คือคลองร้อยสายด้วยวิถีชุมชนด้วยทรัพยากรที่ยังมีอยู่เนี่ยค่ะเราเลยคิดที่จะทำในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนนะคะทำท่องเที่ยวชุมชนเริ่มทำตั้งแต่ปี49นะคะกลับมาบ้านแล้วก็มาเป็นกำนันนะคะแล้วก็เอาวิชาความรู้เอาประสบการณ์ของเราค่ะมาชวนชาวบ้านว่าเรามาทำท่องเที่ยวไหมเพราะว่าเราทำจากที่ไม่มีงบประมาณนะคะไม่มีอะไรเอาเรือของชาวบ้านที่เมื่อก่อนเนี่ยเราสัญจรกันโดยทางเรือปี35ที่นี่มีถนนนะคะเพิ่งมีถนนเองมีถนนแล้วเรือเนี่ยเขาก็เอาไว้บนผืนบ้านกันหมดแล้วนะคะแต่ผืนบ้านไม่ได้ใช้ในการสัญจรนะคะเราก็เลยชวนว่าเอาเรามาทำท่องเที่ยวกันไหมทำโดยที่เราไม่มีความรู้ในเรื่องของการทำการท่องเที่ยวเลยนะคะเพียงแต่ว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเดียวก็คือทำธุรกิจร้านอาหารเป็นร้านอาหารร้านแรกในที่พื้นที่ตรงนี้เขาเรียกในบางนะคะเป็นเราเชื่อในเรื่องของทรัพยากรของเรามีปลาทะเลที่อุดมสมบูรณ์นะคะมีอะไรหลายๆอย่างที่ดีกว่าที่อื่นเราก็เลยอยากทำในเรื่องของร้านอาหารและปรากฏว่าเราก็ประสบความสำเร็จเราก็เลยว่าเราเนี่ยน่าจะเป็นสื่อได้ในเรื่องของการทำการท่องเที่ยวครับลงเรือปั๊บก็ไม่มีการพูดจากับนักท่องเที่ยวนึกออกไหมคะภาษาบ้านเราก็คือชักเรือไปพาท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวเมื่อยก้อนแล้วก็พากลับไม่พูดไม่จาต่างคนต่างนั่งต่างคนต่างอยู่กันขึ้นเรือก็ถามว่าเท่าไหร่คะเขาตอบไม่ได้นะคะชาวบ้านก็ตอบไม่ได้ว่าเท่าไหร่เพราะว่าคิดไม่เป็นค่าเสื่อมราคารถค่าเสื่อมราคาเรือคิดไม่ถูกอะค่ะก็เท่าไหร่ก็ได้ที่คุณให้ที่คุณพอใจนะคะเมื่อทำมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยเราว่าอันนี้มันเป็นหนทางเดียวอะที่เป็นรายได้เสริมของคนที่นี่นะคะมันน่าจะช่วยให้คนที่มีรายได้มากขึ้นนะคะโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเราเอาคลองที่ยังโอเคอยู่นะคะใสสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างก็เอาป่าจากที่ยังอุดมสมบูรณ์เนี่ยมาขายในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะทำมาได้สักพักหนึ่ง3เดือนอาจจะมีนักท่องเที่ยวสักกลุ่มหนึ่งบางทีก็ไม่มีเลยเดือนนึงไม่มีเลยนะคะท้อไปบ้างหายไปบ้างหล่นไปบ้างเรียกกันมาฟื้นคืนชีพบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมาวันนึงเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราต้องออกไปที่อื่นแล้วละเราอยู่คนเดียวเนี่ยด้วยตัวของเราเองเนี่ยกูทำคนเดียวก็ได้กูไม่ไปหาใครก็ได้กูทำของกูไปทำได้ก็ทำไม่ได้ก็ทำแต่เมื่อมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราว่าอันนี้เราเดินไม่ได้แล้วล่ะเราไม่มีองค์ความรู้พอที่จะเดินแล้วเราก็เลยต้องพาตัวเองออกไปข้างนอกนะคะพาชาวบ้านออกไปข้างนอกในปีประมาณปี50ถึง53เนี่ยเริ่มที่จะพาตัวเองไปหาพี่เลี้ยงของเราก็คือสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะหาภาคีเครือข่ายหนึ่งในนั้นก็คือสถาบันการศึกษานะคะเราพาไปหามอไปเจอด็อกเตอร์คนนี้ค่ะด็อกเตอร์วิชุดามาชูนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของท่องเที่ยวชุมชนโดยเฉพาะหน้าอาจจะอินเตอร์หน่อยนึงนะคะแต่ทำในเรื่องของท่องเที่ยวชุมชนนะคะพูดแล้วขนลุกอาจารย์หญิงนะคะอาจารย์พี่ธวัชชัยนะคะพี่ธวัชชัยทองธรรมชาตินะคะซึ่งเป็นผู้ให้องค์ความรู้เราไม่ว่าเครือข่ายไปที่ไหนไม่ได้มีตังค์ให้นะคะไปเนี่ยไปด้วยใจกันเราก็ไปด้วยใจไม่มีตังค์ให้น้ำมันก็ช่วยกันออกนะคะก็ไปหาองค์ความรู้สมัยก่อนต้องเยี่ยมชนมันไม่ได้ปูเหมือนเดี๋ยวนี้รัฐบาลไม่ได้คิดจะทำแต่เราคิดแล้วว่าเราทำได้เราทำก่อนล่วงหน้าไปแล้วนะคะแล้วก็พัฒนากันมาเรื่อยๆจนมีเครือข่ายท่องเที่ยวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้รับองค์ความรู้มากมายอาจารย์ที่โน่นมาอาจารย์ที่นี่มาแต่ทุกคนมาแล้วมาเขาเรียกว่ามาตามอีเวนต์นะคะมาตามอีเวนต์ก็คือมาแล้วก็ไปนวัตกรรมธรรมศาสตร์บ้างนิด้าบ้างหลายๆอาจารย์ที่มาที่นี่นะคะแต่มอเนี่ยจะยืนหยัดกับเราตลอดตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้นะคะมอเขาก็จะอยู่คู่กับเรากันมาตลอดในเรื่องของการเป็นพี่เลี้ยงไม่ว่าจะเราจะทำโครงการจากเขียนโครงการไม่เป็นจนเดี๋ยวนี้ช่ำชองยุทธการศึกษาเมื่อก่อนจับไมค์ก็กลัวนะคะไม่ได้มีความสามารถที่จะพูดได้มากมายแต่มาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเราเป็นการเรียนรู้อีกโลกหนึ่งอะเราไม่ต้องไปนั่งในห้องเรียนนะคะเราก็ได้ประสบการณ์อันนี้มานะคะสวนลงสงที่ท่านไปเนี่ยเป็นเครือข่ายของที่นี่นะคะเป็นเครือข่ายของที่นี่การที่จะไปสวนลงสงมาที่นี่มาฟังมาเรียนรู้ที่นี่แล้วก็ไปสวนลงสงสวนลงสงจากที่ไม่มีอะไรเลยใช้ใต้ถุนบ้านเล็กๆนะคะทำจนบัดนี้เนี่ยเขาเป็นโอท็อป5ดาวของสุราษฎร์ไปแล้วก็เกิดจากที่นี่นะคะเกิดจากที่นี่เรือถ้าท่านมาเมื่อกี้บางลำก็ไม่พูดเหมือนเดิมการพัฒนาคน10คนอาจจะได้สัก3คน4คนนะคะก็
ตอนนี้เราก็กำลังพัฒนาอยู่เมื่อกี้ใครนั่งเรือพี่ไก่บ้างท่านก็โชคดีเพราะท่านได้คนขับเรือฟังบรรยายที่เก่งมากนะคะที่เก่งเราก็ได้มือดีมาหลายๆคนเป็นการพัฒนาคนไปเรื่อยๆนะคะน้องที่ทำอาหารว่างให้เขาก็สามารถที่บรรยายได้เวลาเด็กๆมานะคะอันนี้เป็นการทำการท่องเที่ยวที่ใช้ที่เป็นเครื่องมือพัฒนาคนเป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้เงินเลยในการทำตรงนี้นะคะทำกำนันสาวเนี่ยค่อนข้างที่จะทำทีละอย่างนะคะทำน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นประสบความสำเร็จทำจากเพื่อนไม่ซื้อจนขายจนเพื่อนซื้อค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็มาทำขณะนี้กำลังทำในเรื่องของน้ำส้มจากน้ำผึ้งจากอยู่นะคะกำลังคุยกับมอว่าเราจะทำยังไงให้สามารถเอาขึ้นเครื่องได้นะคะเอาไปแล้วไม่เป็นที่รบกวนของคนอื่นนะคะทำยังไงเราสามารถที่จะทำเป็นค็อกเทลได้ทำเป็นเอาเป็นส่วนผสมทำน้ำเอาน้ำผึ้งจากไปทำกาแฟได้ก็กำลังทำอีกตัวนึงในการพัฒนาในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะ